สวัสดีค่ะพบกับดิฉันแก้วตาปิศวงนะคะและนี่คือรายการจากรากสู่เราชุดจังหวัดจันทบุรีและบ้านเมืองภาคตะวันออกค่ะรายการที่จะนำคุณผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องราววิถีชีวิตสังคมและวัฒนธรรมของผู้คนและบ้านเมืองของเราในอดีตนะคะเพื่อที่จะได้รู้จักบ้านเมืองของคุณและทำความเข้าใจเรื่องราวของเราผ่านประวัติศาสตร์สังคมหรือประวัติศาสตร์ท้องถิ่นค่ะพื้นที่บริเวณจันทบุรีหรือจันทบูรณ์นะคะมีหลักฐานยืนยันว่าเป็นเมืองท่ามาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายค่ะและเมื่อเวลาผ่านมานะคะหลักฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเมืองจันทบุรีก็มีมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูร่องรอยของการเป็นเมืองท่าและเป็นหัวเมืองสำคัญทางภาคตะวันออกของจังหวัดจันทบุรีในสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะทั้งจากหลักฐานสำคัญทางโบราณคดีและเรื่องราวของผู้คนในอดีตที่ส่งผลมาจนถึงปัจจุบันค่ะในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายราว 2,500 ถึง 2,000 ปีนะคะพื้นที่ของบริเวณจังหวัดจันทบุรีถือได้ว่าเป็นจุดเชื่อมโยงเส้นทางการค้าทางบกระหว่างเมืองภายในแผ่นดินนะคะและเป็นเส้นทางทางการค้าทางทะเลของภูมิภาคค่ะสืบเนื่องมานานหลังจากนั้นหลักฐานที่เมืองพระเนตรบริเวณเชิงเขาสะบาปทำให้เห็นว่าจันทบุรีเป็นเส้นทางที่ออกทะเลที่ใกล้ที่สุดของกลุ่มบ้านเมืองที่อยู่รอบทะเลสาบเขมรทั้งยังได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมเขมรโบราณในระยะต่อมาเราไม่ทราบว่าอิทธิพลของวัฒนธรรมแบบกัมพูชาเนี่ยกัมพูชาเทศะเนี่ยมันหายไปตั้งแต่ตอนไหนมันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจากตัวบริษัทแล้วก็การตั้งถิ่นฐานด้วยเราก็จะเห็นว่ามันเปลี่ยนมาอยู่อีกที่หนึ่งอยู่บริเวณริมลำน้ำในขณะเดียวกันอำนาจทางการเมืองในรุ่นของการบันทึกพระราชพงศาวดารของกรุงศรีอยุธยาเนี่ยนะคะก็พูดในเรื่องของสมเด็จพระราเมศวรท่านก็กล่าวถึงตัวเมืองจันทบุรีจันทบูรณ์โดยการกวาดต้อนคนจากทางล้านนามาไว้ที่ตามคาบสมุทรแล้วก็ที่จันทบุรีด้วยทำให้เห็นว่ามันมีเรื่องของอำนาจทางการเมืองของบ้านเมืองที่มีเซ็นเตอร์ศูนย์กลางที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยเข้ามาควบคุมเมืองท่าบริเวณปากน้ำจันทบุรีแล้วในระยะเวลาต้นกรุงศรีอยุธยาในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาตรเจิมมีการพูดถึงว่าเมื่อสมเด็จพระรามาธิบดีที่1เสด็จเข้ามาเสวยราชสมบัติพ.ศ. 1893และสมเด็จพระราเมศวรครองเมืองลพบุรีโดยบันทึกว่ามีประเทศราชขึ้นอยู่กับกรุงศรีอยุธยา16เมืองมีการเอ่ยชื่อเมืองจันทบุรีอยู่ในนั้นด้วยในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะคะมีบันทึกในกฎหมายตรา3ดวงว่าจันทบุรีถือว่าเป็นหัวเมืองชั้นตรีนะคะและเป็นหัวเมืองใหญ่แห่งเดียวนะคะในภาคตะวันออกที่มีความสำคัญค่ะแม้ว่าจะไม่ใหญ่เท่าเมืองนครศรีธรรมราชพิษณุโลกหรือว่านครสวรรค์แต่ก็เป็นเมืองสำคัญประจำภูมิภาคนะคะที่อยุธยาจะส่งเจ้านายหรือว่าขุนนางมาปกครองพอมาถึงยุคที่มันมีหลักฐานค่อนข้างชัดเจนซึ่งเราก็ต้องอิงเอกสารของบาทหลวงชาวฝรั่งเศสเมื่อบาทหลวงตาชาร์ดเรือแตกเพราะว่าจะเดินทางไปบริเวณตังเกียซึ่งจะไปเผยแพร่ศาสนาเดินทางเข้ามาที่เมืองจันทบูรณ์เนี่ยมาขอความช่วยเหลือเพื่ออยากที่จะกลับไปที่กรุงศรีอยุธยาเราก็จะเห็นภาพของเมืองท่าอีกแห่งนึงละซึ่งมันไม่ได้อยู่ที่เชิงเขาสะบาแต่ก็จะพูดถึงปากน้ำจันทบุรีที่แหลมสิงห์แล้วก็เดินทางเข้ามาที่เมืองจันทบูรณ์ซึ่งมันอยู่ริมแม่น้ำจันทบุรีแต่ตรงนี้จะอยู่บริเวณที่สามารถที่จะเดินทางลงมาจากต้นน้ำที่เป็นเทือกเขาเป็นป่าเขาได้อย่างค่อนข้างที่จะสะดวกขึ้นแล้วก็อยู่ในบริเวณที่รวบรวมเอาเส้นทางน้ำผู้คนจากต้นน้ำจากที่สูงมาอยู่ในบริเวณของเมืองจันทบูรณ์ใหม่ตัวเมืองจันทบูรณ์ใหม่เราไม่รู้หรอกว่าชื่อมันจะติดมาตั้งแต่เก่าไหม
จันทนบุรีจันทนปุระเนี่ยนะคะในตัวเมืองที่เป็นพเนียดรูปแบบของว่าทำแบบเขมรหรือว่าชาวก่อนเมืองพระนครเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าตรงนั้นคือจันทบุรีแต่ว่ามันมีการบันทึกว่าตรงนี้คือจันทบุรีเนี่ยในรุ่นสมัยวิทยาตัวเมืองจันทบุรีตั้งอยู่ริมลำน้ำท่าช้างหรือท่าสิงซึ่งไหลลงสู่แม่น้ำจันทบุรีอีกทีหนึ่งห่างจากลานตะพักลำน้ำทางทิศตะวันตกของแม่น้ำจันทบุรีราว300เมตรชายเมืองไม่ได้ประชิดลำน้ำสามารถป้องกันขบวนเรือที่จะมาจากทางน้ำได้ลานตะพักลำน้ำและบริเวณจวนเจ้าเมืองเป็นเนินสูงดังนั้นจากแม่น้ำมองมายังตัวเมืองจึงเสมือนเห็นเนินเขาย่อมย่อมพื้นที่ซึ่งยังเหลือซากโบราณสถานส่วนใหญ่ของเมืองจันทบุรีอยู่ในค่ายตากสินตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ค่ายตากสินถนนท่าหลวงอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีค่ะพื้นที่บริเวณนี้นะคะอยู่ในเขตกำแพงเมืองจันทบุรีเก่าค่ะภูมิประเทศบริเวณนี้เป็นเนินสูงกว่าบริเวณโดยรอบนะคะอยู่ไม่ห่างจากบริเวณคลองท่าช้างหรือท่าสิงที่ไหลไปบรรจบกับแม่น้ำจันทบุรีค่ะราวปี2436ช่วงที่ฝรั่งเศสเข้ายึดจันทบุรีในสมัยรัชกาลที่5มีภาพผังเมืองและข้อมูลส่วนหนึ่งบันทึกว่าเมืองจันทบุรีเป็นเมืองขนาดราว450เมตรในแต่ละด้านล้อมรอบด้วยกำแพงดินและคูน้ำด้านนอกขนาดราว 6-10 เมตรพวกฝรั่งเศสตัดสินใจใช้พื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือนี้ใช้เป็นค่ายทหารในเขตเหล่านั้นก็เป็นคันดินสูงขึ้นมาแล้วก็มีช่องประตูในภาษาอังกฤษเราเรียกซิตาเดลอันนี้เป็นลักษณะพิเศษแต่ที่สำคัญเลยก็คือเป็นพื้นที่ของเจ้าเมืองเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้มันเป็นหัวใจของการปกครองตำแหน่งที่อยู่ตรงนี้ก็คือประตูเมืองชั้นในครับตอนนี้เราอยู่ข้างนอกมีกำลังจะเดินเข้ากำลังเข้าเมืองแล้วก็ที่เห็นอยู่เป็นเนินที่เห็นเป็นเนินนี้ก็คือแนวกำแพงเมืองชั้นในค่ะจริงๆแล้วมันจะสูงกว่านี้อีกเท่าตัวครับเป็นฐานดินครับก่อนที่จะมีเชิงเทินขึ้นไป 3-4 เมตรโดยใช้ศิลาแรงก่อขึ้นไปครับเป็นศิลาแรงหลังจากเข้ามาแล้วนะครับมันจะไปสิ้นสุดที่แนวกำแพงที่ตะวันตกด้านนู้นนะครับซึ่งก็เป็นแนวคันดินที่ยังอยู่ในปัจจุบันที่สมบูรณ์ที่สุดในจันทบุรีนะครับนี่คือแนวกำแพงเมืองจันทบุรีด้านทิศตะวันตกครับทอดยาวไปทางทิศใต้ค่ะถ้าเรามองลงไปข้างล่างด้านทิศตะวันตกก็จะเห็นแนวคูเมืองที่ขนานไปกับแนวกำแพงเมืองกว้าง 8-10 เมตรนะครับเรือสามารถวิ่งได้ครับสมัยก่อนนะครับทอดยาวไปจนนู่นนะครับทางทิศใต้ทอดยาวไปความยาวเท่าไหร่พี่ประมาณ550-600เมตรครับประมาณนี้ซึ่งมันก็ไปถูกตัดโดยถนนด้านหน้านี่โดยความกว้างมันก็ยังคงเดิมไหมคะระยะเดิมไหมคะคงเดิมสมัยก่อนความหนาของประมาณว่าประมาณ4เมตรค่ะคือตัวบริเวณค่ายตากสินเนี่ยมันกินไปครึ่งหนึ่งของเมืองฝรั่งเศสเขาก็จะไม่ออกมายุ่มย่ามข้างนอกแต่บริเวณข้างนอกต่ำลงไปเป็นบ้านลุ่มบ้านลุ่มนี่คือลานตะพักลำน้ำเจ้าเมืองที่เคยอยู่ในซิตาเดลซึ่งฝรั่งเศสให้ออกไปเนี่ยก็ลงไปอยู่ด้านล่างที่ทำการก็อยู่ที่บ้านลุ่มก็เริ่มสร้างตลาดแล้วก็จะมีอาคารตึกอยู่แล้วน่าจะหลังรัชกาลที่3ลงมารัชกาลที่4ที่5ไปแล้วนะคะก็เริ่มสร้างเรือนตึกแถวยาวขนานไปกับลำน้ำจันทบุรีนะคะแล้วก็คนจีนก็เริ่มเข้าไปอยู่หรือว่าเจ้าเมืองนะเครือญาติท่านก็เข้าไปซื้อตึกเช่าตึกอยู่จากที่เราได้เดินดูกันจะเห็นว่าร่องรอยของเมืองโบราณบริเวณนี้เหลืออยู่ไม่มากนักเนื่องจากมีการใช้พื้นที่ต่อเนื่องทำให้หลักฐานสูญหายไปปัจจุบันที่นี่นะคะนอกจากจะเป็นค่ายทหารแล้วถ้าใครเข้ามาเยี่ยมชมก็จะเห็นว่ามีส่วนของพิพิธภัณฑ์ในตึกเก่าที่สร้างในช่วงที่ฝรั่งเศสยึดครองจันทบุรีในสมัยรัชกาลที่5ด้วยพี่อ่านตึกบริเวณนี้ค่ะสร้างเมื่อสมัยไหนสร้างในรศ .112 หรือพุทธศักราช2436ครับก็อิฐชาปูนขึ้นทรงแบบของฝรั่งเศสเลยครับแต่ส่วนมากเป็นของเดิมๆ 80% เลยครับมีหลังคาอย่างเดียวที่เปลี่ยนจากกระเบื้องดินคอเป็นกระเบื้องลอนประมาณนี้นอกนั้นทรงรูปเดิมหมดตึกนี้สร้างในสมัยฝรั่งเศสนะครับ2436ปัจจุบันแสดงนิทรรศการในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในยุคพันธรายมาราชยุคพระองค์นั้นค่อนข้างจะทันสมัยหน่อยครับเพราะว่าค้าขายกับพ้นทะเลคือต่างชาติด้วย
รงนี้ก็จะเป็นอยุธยาก็คือเป็นเมืองท่าชั้นในค้าขายนานาชาตินะครับจีนญี่ปุ่นโปรตุเกสฮอลันดาก็ค้าขายกับพ้นทะเลแลกเปลี่ยนสินค้ากันครับส่วนมากจะเป็นของป่าพวกงาช้างพวกไม้ฝางฝรั่งก็จะมีพวกผ้าไหมม่วงพวกดินปืนพวกน้ำหอมพวกปืนใหญ่ในสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะเมืองจันทบุรีถือว่าเป็นเมืองใหญ่และก็เป็นที่รู้จักกันดีของเหล่านักเดินเรือที่เดินทางมาทางฝั่งตะวันออกค่ะแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะที่น่าสนใจนั่นก็คือครั้งที่บาทหลวงตาชาร์จเรือแตกค่ะจึงได้เข้ามาขอความช่วยเหลือจากเจ้าเมืองจันทบุรีนะคะในครั้งนั้นจึงมีบรรยายไว้ในบันทึกว่าเจ้าเมืองจันทบุรีเป็นชาวมุสลิมมาลายูและเปอร์เซียค่ะหลายๆท่านเนี่ยอาจจะสงสัยนะคะว่าเอ๊ะทำไมเป็นชาวเปอร์เซียก็คือว่าในยุคของสมเด็จพระเจ้าประสาททองต่อเนื่องกับสมัยสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยเริ่มที่จะเป็นช่วงมีการค้าทางทะเลอย่างมั่นคงแล้วก็กว้างขวางแล้วผู้ที่มีบทบาทในเรื่องการจัดการการค้าทางทะเลก็คืออย่างที่เราเรียกว่าโกษาธิบดีเนี่ยเป็นพ่อค้าเปอร์เซียที่มาจากทางปาไซแล้วก็เคลื่อนเข้ามาตามเส้นทางการค้าผ่านเกาะสุมาตราแล้วก็เกาะชวาแล้วก็เข้าสู่กรุงศรีอยุธยาทีขุนนางเหล่านี้นะคะก็สืบทอดมาบางกลุ่มนี่ก็คือพวกต้นตระกูลสายบุญนาคเนี่ยแหละในช่วงเวลานั้นกรุงศรีอยุธยาควบคุมเส้นทางการค้าตรงนี้โดยที่ไม่ต้องไปอ้อมแหลมมาลายูเพราะมันเสียเวลาเยอะมากแล้วก็เข้าทางช่องแคบซึ่งมีโจรสลัดอยู่เยอะก็จะใช้เส้นทางจากมะลิดเนี่ยเดินทางผ่านลำน้ำตะนาวสีแล้วก็ข้ามเขาสันปันน้ำเลยนะมาที่ต้นน้ำเพชรที่เราเรียกว่าเป็นใจแผ่นดินบางกลอยเนี่ยนะปัจจุบันเนี่ยนะแล้วต้นน้ำเพชรก็ล่องลงมาสู่เพชรบุรีจากเพชรบุรีแล้วเข้าเส้นทางภายในไปออกอ่าวบางตะบูนก็ตัดเข้ามาทางแม่น้ำแม่กลองแม่กลองก็มีคลองเพื่อจะเข้ามาทางกรุงศรีอยุธยาตรงนี้ก็เป็นเส้นทางปกติเลยหัวเมืองเหล่านี้แม้กระทั่งเมืองเพชรบุรีเองก็ถูกควบคุมโดยขุนนางชาวเปอร์เซียหรือว่าขุนนางที่มีเชื้อสายเปอร์เซียนะคะซึ่งก็เป็นชาวมุสลิมทั้งนั้นเลยความโดดเด่นของหัวเมืองภาคตะวันออกชัดเจนอย่างยิ่งโดยเฉพาะช่วงหลังสมเด็จพระนารายณ์มาจนถึงสิ้นกรุงศรีอยุธยานอกจากจะเป็นเพราะกระแสการค้าทางทะเลกับบริษัทการค้าชาวตะวันตกแล้วที่สำคัญก็คือเหตุการณ์เปลี่ยนราชวงศ์จากราชวงศ์หมิงมาเป็นราชวงศ์แมนจูในประเทศจีนก็คือบ้านเมืองที่ปักกิ่งถูกยึดครองโดยราชวงศ์แมนจูก็คือเปลี่ยนจากราชวงศ์หมิงเป็นราชวงศ์ชิงชาวหมิงเนี่ยนะเป็นชาวฮั่นแต่ชาวชิงเนี่ยเป็นคนแมนจูกลุ่มของขุนนางแล้วก็กลุ่มของเครือญาติของกษัตริย์ก็มุ่งลงใต้ตรงนี้มีผลต่อผู้คนทางภาคใต้ของจีนโดยเฉพาะกลุ่มฮกเกี้ยนกลุ่มแต้จิ๋วเนี่ยซึ่งเป็นผู้ค้าพ่อค้ารายใหญ่ของการค้าทางทะเลในแถบนี้รวมทั้งญี่ปุ่นด้วยก็อพยพออกมาจำนวนมากเลยสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งหมู่เกาะไม่ว่าจะเป็นกรุงศรีอยุธยาเข้าไปที่แผ่นดินของเวียดนามในปัจจุบันไปถึงคาบสมุทรภาคใต้หมู่เกาะต่างๆคาบสมุทรแหลมมาลายูด้วยไปจนถึงฟิลิปปินส์กลุ่มคนเหล่านี้เข้ามาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนที่จริงแล้วในกรุงศรีอยุธยามีกลุ่มคนจีนอยู่แล้วแล้วคนกลุ่มนี้เองเนี่ยที่เริ่มมีบทบาทพอรุ่นที่2เข้ามาอยู่ในกรุงศรีอยุธยาเริ่มรับราชการเริ่มมีการแต่งงานมีวัฒนธรรมมันเจริญงอกงามสูงมากในย่านตลาดในไก่แล้วก็เกิดขุนนางเรียกว่าโกษาธิบดีจีนก็คือมีการแทนที่กลุ่มขุนนางเปอร์เซียเนี่ยผลักขุนนางเปอร์เซียออกไปช่วงนั้นเป็นช่วงที่สายตระกูลทางของพระเพทราชาท่านขึ้นครองจนกระทั่งต่อเนื่องมาสายของโกษาธิปติจีนเนี่ยค่อยๆลดบทบาทลงในสมัยสมเด็จพระเจ้าบรมโกศแต่ฐานทั้งหมดเนี่ยก็ยึดเอาหัวเมืองที่จันทบูรณ์เป็นฐานของการควบคุมในการทำทั้งเส้นทางการค้าการที่เป็นสินค้าส่งเข้าส่งออกแล้วก็ผูกพันอยู่กับตำแหน่งโกษาธิปดีซึ่งมีการเมืองขึ้นมาในช่วงปลายกรุงศรีอยุธยาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าประสาททองลงมาจนกระทั่งถึงเสียกรุงและในเวลาต่อมาตะพังที่คันดินโดยธรรมชาติริมคลองท่าช้างทางเหนือกำแพงเมืองเดิมนี้ก็เป็นตำแหน่งที่ชาวจีนซึ่งอพยพเข้ามาในช่วงปลายกรุงศรีอยุธยาต่อเนื่องกรุงธนบุรีถือเป็นตำแหน่งห่วงจุ้ยที่ดีสำหรับฝังศพบรรพบุรุษที่อพยพมาจากทางเวียดนามตอนใต้แถบเมืองที่มีคนจีนตั้งถิ่นฐานอยู่ในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงจากบันทึกและคำบอกเล่าชาวบ้านบอกว่าเคยมีอยู่หลายร้อยหลุมต่อเมื่อทำค่ายทหาร
จึงเวนคืนห่วงซุยออกไปจำนวนมากในค่ายตากสินเหลือเพียงแห่งเดียวเป็นห่วงซุยของตระกูลสุนทรเวชเป็นจีนฮกเกี้ยนซึ่งบริเวณนี้นะคะอยู่ระนาบเดียวกับการฝังศพของชาวมุสลิมและการเผาศพแบบชาวพุทธที่อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจันทบุรีที่น่าจะสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาคือมันมีร่องรอยที่สำคัญก็คือตัวสุสานที่เหลือเนี่ยแหละค่ะของตระกูลสุนทรเวชก็คือว่าในหนังสืองานศพของพญาแพทย์พงษาวิสุทธาภิปดีเนี่ยท่านเป็นคนที่จันทบุรีทุกคนก็เรียกว่าท่านเป็นลูกของหมอสุนทรเวชเนี่ยนะคะแต่หมอสุนก่อนหน้าที่จะมีนามสกุลเนี่ยนะท่านก็เป็นคนเชื้อสายจีนที่นั่นแหละและตระกูลของหมอเนี่ยก็กล่าวถึงว่าน่าจะมาจากเมืองมีเธอเป็นเมืองที่อยู่ในริมแม่น้ำดงนายในเขตใกล้ๆกับกลุ่มโฮจิมินห์ภาคใต้ของเวียดนามมันสัมพันธ์กันหมดเลยในเรื่องของคลื่นของผู้คนที่ออกมาจากจีนใต้เนี่ยนะคะเกือบ100ปีเนี่ยก็มีการขยับเข้ามาอยู่ที่จันทบูรณ์แล้วก็เข้ามารับราชการทำการค้าทำอะไรต่ออะไรมันรองรับกับเรื่องของการค้าทางทะเลร่องรอยการค้าทางทะเลในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่พบบริเวณนี้นะคะมีหลักฐานถึงการค้าสำเภาในเส้นทางการเดินเรือเลียบชายฝั่งที่สำรวจพบมีอยู่หลายแห่งหลักฐานที่เราพบจากซากเรือจมในทะเลเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสมัยวิยานที่มากที่สุดก็จะเป็นเครื่องถ้วยซึ่งวิยานเนี่ยเป็นพ่อค้าคนกลางที่ส่งออกเครื่องถ้วยจำนวนมากส่วนใหญ่ของที่เจอจากแหล่งบรรคดิตใต้น้ำเนี่ยมักจะเป็นภาชนะดินเผาสักประมาณ 90% ครับเพราะว่าภาชนะดินเผามันมีความคงทนไม่ค่อยบุบสลายได้ง่ายก็เลยเหลือรอดมากเป็นพิเศษครับมีเรืออยู่หลายลำที่แน่ๆเนี่ยที่ผมพอจะประมาณจำนวนได้เนี่ยต้องอยู่2ลำอันนึงก็คือเรือกลางอ่าวเรือกลางอ่าวเนี่ยอยู่กลางอ่าวไทยเลยแหล่งเรือจมกลางอ่าวพบว่าในระวางเรือเนี่ยครับเต็มไปด้วยเครื่องสังคโลกหลัก 9,000 ชิ้นนะครับเป็นของส่งออกจากไทยหมดเลยครับผมอีกลำหนึ่งก็คือเรือก่อครามนะครับที่บรรทุกเครื่องถ้วยจากสุโขทัยจากศรีสัชนาลัยแล้วก็จากแหล่งเตาแม่น้ำน้อยที่สิงห์บุรีในแหล่งเรือจมก่อครามก็พบว่ามีภาชนะเครื่องสังคโลกเนี่ยมีลักษณะซ้อนกันเป็นตับมันไม่น่าจะใช่ของใช้ของคนบนเรือแล้วนะเราก็จะตีความว่าอาจจะเป็นสินค้าเวลาเราพบเครื่องถ้วยเนี่ยเราพบจาก2แหล่งเตาอยู่ในลำเดียวกันไอ้นี้เป็นตัวชี้ชัดเลยว่ายุยาเป็นพ่อค้าคนกลางที่รวบรวมอันนี้ผลิตจากกลุ่มเตาสุโขทัยศรีสัชนาลัยเช่นกันครับผมก็จะเห็นว่าเขาเนี่ยมีการเขียนลายดำใต้เครือบค่ะอันนี้ก็ผลิตที่แหล่งเตาป่ายางครับอำเภอศรีสัชนาลัยนอกจากนี้เนี่ยก็มีสินค้าที่อยู่ในใบสั่งซื้อจากจีนจากกลุ่มหมู่เกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเราพบงาช้างจำนวนมากเลยจำนวนที่พบแล้วก็ลักษณะการเรียงของสินค้าเนี่ยมันบ่งบอกว่ามันเป็นสินค้าแน่อย่างอันนี้ขุดค้นพบปี2544อันนี้คาดว่าน่าจะเป็นเขาอะไรบางอย่างซึ่งหลังจากอนุรักษ์แล้วก็ยังดูมั่นคงแข็งแรงอยู่ครับมีสินค้าที่อยู่ในเรือบางกะชัยที่พบที่จันทบุรีเนี่ยอยู่ในอ่าวบางกะชัยอยู่ระหว่างปากแม่น้ำจันกับปากแม่น้ำแขวงหนูอันนั้นพบทองแดงจำนวนมากซึ่งแน่นอนแหละว่าเป็นสินค้าอันนี้เป็นก้อนทองแดงที่ถูกหลอมโดยการเอาน้ำทองแดงมาเทใส่เบ้าเป็นทั้งของนำเข้าแล้วก็ของส่งออกของช่วงอยุธยาด้วยอีกอันนึงก็คือไม้ฝางที่เราเจอมหาศาลเลยเรียกว่าเยอะกว่าทองแดงอีกคือฝางเนี่ยมันเป็นไม้สมุนไพรเป็นของป่าที่ส่งออกมีรายการซื้อขายไม้ฝางเนี่ยอยู่จนถึงจนไม้เหตุสมัยต้นรัตนโกสินทร์ก็มีว่าเราส่งฝางออกขายแล้วก็ฝางเนี่ยมันใช้ประโยชน์ได้เยอะใช้ทำสีย้อมผ้าใช้ทำยาเกี่ยวกับโรคเลือดไม้ฝางเนี่ยควรจะออกมาจากกระดังที่จันนี่แหละในบ่อตรงนั้นเนี่ยก็จะมีหายสี่หูแล้วก็จะมีไม้ฝางแล้วก็จะมีอินทรีย์วัตถุพวกลูกหมากซึ่งในสมัยโบราณหมากก็จะเป็นสินค้าส่งออกหลักๆของอยุธยาเป็นสินค้าต้องห้ามของพระคลังสินค้าด้วยเรือบางกะชัยเนี่ยที่พบเจอจะเป็นผลหมากดิบเจอในปริมาณมากนะครับเข้าใจว่าใช้ในอุตสาหกรรมการย้อมผ้าเป็นหลักครับผม
แล้วที่เรือบางกระชัยพบพริกไทยอยู่ด้วยอยู่ในตะกร้าแต่ว่าจำนวนของมันเนี่ยไม่กล้ายืนยันว่ามันเป็นสินค้าเพราะว่าที่มันอยู่ข้างนอกมันก็อาจจะกระจายไปแล้วแต่ว่าเจออยู่เป็นกระบุงอยู่อย่างเงี้ยซึ่งพอเห็นปั๊บเราก็รู้แล้วว่าพริกไทยแล้วมันน่าจะสัมพันธ์กับเรื่องของไม้หอมแล้วการส่งออกไม้หอมเนี่ยมันมีการบันทึกไว้สำหรับเอกสารของเรือจีนของเวียดนามของอะไรต่างๆเอาผลผลิตออกมาจากเขตเหล่านี้อาจจะไม่ได้แบบเป๊ะๆนะคะแต่ว่าทั้งไม้แดงไม้อะไรแล้วก็เป็นพวกผลผลิตจากป่ารวมทั้งสัตว์ด้วยนะเขากวางงาช้างนอแรดมันก็เป็นผลผลิตจากในเขตนี้ได้ทั้งนั้นเลยในสมัยกรุงศรีอยุธยาเราส่งสินค้าออกสำคัญจำนวนมากหลายรายการตลาดสำคัญคือจีนญี่ปุ่นและฮอลันดาซึ่งฮอลันดาเป็นพ่อค้าคนกลางที่ส่งสินค้าไปขายยังอินเดียและหมู่เกาะต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอื่นๆรวมทั้งยุโรปที่มีความต้องการสินค้าของป่าจำนวนมากมีการทำรายการสินค้าทั้งจากพระคลังสินค้าและจากพ่อค้าต่างชาติซึ่งมีมากมายหลายรายการค่ะรายการสินค้าน่ะมันเป็นลิสต์ของบอกว่าส่งอะไรขายบ้างจำนวนเท่าไหร่รายการสินค้านี่มันต้องสองสามหน้ากระดาษนะการค้าขายสินค้ากับชาวต่างชาติในสมัยอยุธยานั้นนะคะมีการกล่าวถึงระบบสินค้าของพระคลังสินค้าไว้ว่าจะถูกควบคุมโดยขุนนางตำแหน่งโกษาธิบดีค่ะจะมีสินค้าต้องห้ามนะคะคือการห้ามค้าขายเสรีกับชาวต่างชาติค่ะจะต้องซื้อขายสินค้าผ่านระบบพระคลังสินค้าเท่านั้นนะคะและมีการกำหนดราคาและจำนวนของการซื้อขายด้วยค่ะผลผลิตที่เหลือเนี่ยเจ้าของพื้นที่ชาวบ้านค้าขายได้แต่ก็ไม่ได้เสรีมันก็จะมีสินค้าควบคุมอยู่ 7-8 อย่าง 4-5 อย่างมาจากแถบนี้หมดก็แสดงว่ามันเป็นพื้นที่ที่ส่งเข้าพระคลังสินค้าต้องมีการส่งสวยอย่างชัดเจนแล้วก็ต้องมีการควบคุมอย่างชัดเจนความสำคัญของเมืองจันทบุรีช่วงของปลายกรุงศรีอยุธยาเนี่ยมีความสำคัญในเรื่องของการเป็นหัวเมืองขนาดใหญ่ในภาคตะวันออกที่เป็นเมืองสืบทอดมาในเรื่องของทรัพยากรของป่าต่างๆของหอมไม้หอมของที่จะค้าขายได้นะคะเป็นสินค้าผูกขาดด้วยซ้ำไปก็ต้องดูแลกันอย่างดีนะคะในเขตเนี้ยเพียงแต่ว่าเอกสารไทยหรือว่าพงศาวดารไม่ได้ให้พื้นที่ของเมืองจันทบุรีเนี่ยมากมาถึงตรงนี้นะคะก็เป็นที่รู้กันแล้วว่าจันทบุรีนะคะเป็นเมืองที่ปรากฏชัดเจนอยู่ในสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะว่าเป็นเมืองการค้าที่สำคัญของสยามทางภาคตะวันออกนะคะตัวจันทบุรีเนี่ยมันก็มีความสำคัญอยู่แล้วในฐานะของการที่เป็นเส้นทางผ่านของเส้นทางการเดินเรือเลียบชายฝั่งทั้งพ่อค้าจีนพ่อค้าชาวตะวันตกถึงขั้นที่ว่าจะมีการควบคุมโดยผู้ชำนาญพิเศษก็คือขุนนางชาวเปอร์เซียในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มีชื่อจันทบุรีเนี่ยอยู่ในจดหมายเหตุพงศาวดารตั้งแต่ต้นอยุธยามาซึ่งมีหลักฐานทางการค้าเยอะสมัยพระเจ้าตากซึ่งเป็นที่รวมชุมเป็นชุมนุมชนใหญ่ใหญ่พูดว่าใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกพวกไต้กงต่างๆก็ไปรวมกันอยู่ที่จันทบุรีพระเจ้าตากไปตั้งหลักที่จันทบุรีเนี่ยแล้วก็ไปเก็บกวาดรวบรวมเรือเรียกว่าไปขอความร่วมมือทุกคนก็ร่วมมือต้นรัตนโกสินทร์ร.3ถึงกับต้องมาตั้งค่ายเดินวง เพื่อที่เป็นประการเรียกว่าเป็นด่านแรกถ้าเผื่อว่ามีข้าศึกจากไหนมาก็ช่างการติดต่อจากฝั่งทะเลเข้าสู่ดินแดนภายในมีที่เหมาะๆอยู่ไม่กี่ที่อันหนึ่งเนี่ยที่ผมเห็นก็คือจันทบุรีเก็บเรื่องราวและผู้